ลิปนี้รีวิวนี้ครับก็จะพามาบอกวิธีนะครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะง่ายๆนะครับง่ายๆทำไม่ยากนะครับบางท่านพ่อบ้านทำเองก็ได้นะครับแต่ว่าแม่บ้านผมไม่แนะนำนะครับหรืออยากจะทำก็ลองทำดูนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับทั้งรถเก๋งและรถกระบะนะเบนซินและดีเซลนะครับทำในการเปลี่ยนใกล้เคียงกันคล้ายกันนะเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมตอนนี้ก็นี่นะครับคันมิลาดผมนั่นเองนะคันมิลาดผมก็ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับได้ครบกำหนดแล้วนะตัวนี้ก็เซนิติกนะครับตอนนี้ไปกึ่งสังเคราะห์นะครับก็ปกติก็ 15,000 โลแต่ผมไม่เอาผมเอาแค่ 8,000 โลก็พอนะครับตัวเซมินะใส่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้ก็ขึ้นลิฟต์เรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นรถเก๋งนะครับแนะนำนะรถเก๋งคันมุดได้มุดก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าท่านมุดใต้ท้องรถได้ก็คลายออกได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่มุดไม่ได้แนะนำให้ไปที่ร้านนะครับให้ร้านก็เปลี่ยนให้นะครับหรือถ้าเป็นรถกระบะอย่างเงี้ยอย่าง TFR อย่างเงี้ยTFR มันสูงมุดได้อยู่แล้วไททันอย่างเงี้ยครับไททันยิ่งมุดง่ายนะครับมุดง่ายก็เปลี่ยนเองได้นะครับเปลี่ยนเองได้นะคันสี่ล้อกลางก็กำลังสตาร์ทนะครับไล่ยุงอยู่นะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับทำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเปิดฝากระโปรงก่อนเลยนะอึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บนึงขึ้นลิฟต์ก่อนขึ้นลิฟต์ก่อนเปิดฝากระโปรงนะอื่นนะครับเปิดฝากระโปรงหน้านะฮะนี่นะครับคำไว้นะเสร็จแล้วก็เปิดฝานี้นะครับเปิดฝานี้เพื่อระบายนะระบายให้อากาศมันคล่องนะครับเปิดไม่ต้องเอาเปิดเสร็จแล้วก็เอาวางไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวฝุ่นมันเข้านะครับเปิดไว้แล้วแงะๆอย่างเงี้ยแงะไว้แค่นี้นะครับเสร็จแล้วขึ้นลิฟต์นะเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ก่อนผมจะพาดูนะครับบางท่านไม่ต้องขึ้นก็ได้นะไม่ต้องขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูก่อนนะขึ้นให้สูงเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็หาตำแหน่งที่เราจะต้องเปลี่ยนกองเครื่องนะกองเครื่องนี่นะครับกองน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องหาตำแหน่งมันอยู่ด้านหน้านะครับต้องแกะตัวนี้ออกนะแกะตัวนี้ออกกองน้ำมันเครื่องแต่ท่านใดที่กองน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเป็นของแท้ก็แนะนำนะครับให้เปลี่ยนทุกไม่ต้องรอตามรอบเขาก็ได้นะครับ 20,000 โลก็ได้หรือ 10,000 โลแล้วก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง2รอบที่2ถึงจะเปลี่ยนกองอย่างนี้ก็ได้หรือท่านใดเงินเยอะนะครับเงินเยอะก็ประมาณเยอะก็เปลี่ยนพร้อมกันเลยกับน้ำมันเครื่องเลยนะครับก็ดีนะมันจะช่วยได้ดีเลยครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็แต่ว่าค่าแม่บ้านหรือพ่อบ้านท่านใดนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาก็ไม่จําเป็นนะครับเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องก็พอนะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปกันครับในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยก่อนที่เราจะเปลี่ยนกรองนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนกรองเนี่ยเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้หมดก่อนนะไม่งั้นถ้าเราเปลี่ยนกรองก่อนเลยเนี่ยกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะทำให้ซะนะครับก็เรียกว่าซะนะซะพื้นนะครับเตรียมถาดให้พอนะครับรถเก๋งก็ประมาณ4ลิตร5ลิตรนะครับประมาณนี้ไม่เกิน6ลิตรนะครับแล้วก็ต้องเตรียมถาดมากรองน้ำมันเครื่องก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเตรียมให้พร้อมก็จะมีแหวนนะแหวนรองน็อตนะครับแหวนรองน็อตของผมมันยังใหม่ๆอยู่ผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ในการถ่ายเนี่ยมันจะมีอ่างน้ำมันเครื่องนะนี่นะครับอ่างน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องนะถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วมันก็จะไหลลงมาปุ๊บมาเข้าตัวนี้นะครับเข้าถาดนะครับเข้าถาดเสร็จผมก็จะไปทิ้งไว้ตรงนู้นเราจะมีถัง2ลิตรนะไปเททิ้งไว้ถ่ายนี้ออกก่อนนะครับก่อนที่จะถ่ายเนี่ยก็คือว่าให้คลายข้างบนก่อนนะครับคลายข้างบนก่อนเพื่อให้มันระบายอากาศน้ำจะได้ไหลคล่องนะน้ำมันจะได้ไหลคล่องนะครับขันแค่นี้ออกแค่นั้นเองนะผมจะอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะไม่ต้องหลักการอะไรเยอะแยะมากมายครับเปิดฝาน้ำมันเครื่องด้านบนแล้วก็ฝาเติมน้ำมันเครื่องนะด้านบนเปิดไว้แล้วก็มาคลายตัวนี้ออกนะครับคลายตัวนี้ออกตอนนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นน้ำมันไหมครับน้ำมันเครื่องกำลังไหลเลยเนี่ยตามเส้นนี้เลยนะเมื่อขันเสร็จแล้วเนี่ย
ให้ระวังนะครับระวังแหวนกับน็อตนะนี่อยู่นี่นะครับให้เอาผ้าเช็ดแหวนกับน็อตให้สะอาดนะครับนี่เพราะว่าตัวหัวน็อตเขาเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กนะมันจะเป็นแม่เหล็กในการดูดนะครับเห็นไหมมันจะดูดพวกเศษพวกนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับน็อตพวกนี้จะมีแม่เหล็กดูดนะเศษต่างๆเวลาเศษเหล็กเศษอะไรเนี่ยมาโดนตรงนี้นะครับมาลงมาที่อ่างเนี่ยพวกเศษเหล็กเศษอะไรครับมันก็จะดูดนะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเปิดจนให้มันหมดเลยนะนี่มันยังติ้งๆอยู่ดำพลึกเลยนะครับดำนี่ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถึงจะแฟดถึงจะล้างมาแล้วเนี่ยครับใสกิ้งเลยก็ตามนะใช้ไปสักพักนึงก็ดำเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเครื่องอย่าไปซีเรียสนะบางท่านไม่รู้นะว่าทำไมน้ำมันผมล้างเครื่องแล้วทำไมมันยังดำอยู่มันการใช้งานนะครับมันมีการเผาไหม้นะไม่จำเป็นนะครับยังไงก็ต้องดำนะน้ำมันเครื่องมาอันนี้นะครับตอนนี้กำลังถ่ายแล้วถ่ายตรงนี้ออกเห็นไหมครับขันตัวนี้ออกขันน็อตนี้ออกนะขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับระวังแค่ว่ามันจะเปื้อนแค่นั้นเองนะครับนี่ผมขนาดเซียนๆยังซะนิดนึงนะครับในการทำความสะอาดเมื่อมันโดนพื้นนะครับน้ำมันเครื่องโดนพื้นเนี่ยให้เอาทรายนะหรือดินก็ได้นะครับมากรบนะกรบแล้วก็เอาเรียกอะไรไม้กวาดก้านแข็งๆหน่อยครับก้านมะพร้าวอ่ะขัดไปขัดมากันไปมาก็ออกแล้วครับแล้วก็เก็บตัวขี้ดินนั้นออกนะเก็บดินทรายนั้นออกนะครับทรายจะเป็นตัวดูดซับน้ำมันนะแล้วก็ขัดพื้นไปในตัวนะครับจะทำให้สะอาดเหมือนเดิมนะในการดูแลพื้นนะครับเมื่อโดนพื้นนี่นะครับพอบ้านเปลี่ยนเองก็ได้นะมุดเอานะสมัยก่อนก็ไม่มีลิฟต์เขาก็จะมุดเอานะครับมุดเอาหรือเป็นหลุมบางเจ้าก็จะเป็นหลุมลงนะครับตามร้านตามอู่อะไรเงี้ยจะมีหลุมนะสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันมีลิฟต์มันก็เลยสะดวกนั่นเองนะครับหรือท่านใดไม่มีหลุมไม่มีลิฟต์ก็มุดนะครับมุดอย่างเดียวนะมุดอย่างเดียวเพื่อความชัวร์ถ้าขึ้นไม่แรงไม่เวิร์ดนะครับไม่แรงมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมพอสูงขึ้นรถมันไม่ขนานกันกับพื้นมันก็ทำให้การไหลของน้ำมันเครื่องออกไม่หมดอะไรประมาณนี้นะครับหยดติ้งละนะครับขันได้นะครับเมื่อมันจะหมดแล้วเราก็ขันได้นะครับเช็ดปากก่อนเช็ดปากหลุมก่อนนะครับปากเกลียวเช็ดให้มันสะอาดเพราะว่ามันมีแหวนรองเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมองเห็นไม่เอ่ยขันเข้าไปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมีผ้ามีกระดาษนะครับในการเช็ดมือเช็ดแขนเราเนี่ยครับเพราะมันจะเปื้อนหน่อยนะขันให้แน่นนะครับเช็ดเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นนะประมาณนี้นะครับอันนี้มันล้วงได้ไหมเสร็จแล้วก็ขันกรองออกนะครับนี่นะครับเกือบกรองก็ระวังนะครับมันก็จะยากตรงกรองนี่แหละนะกรองเครื่องนี่ครับพายก็ลกออกมาแล้วมันล้วงไปได้นะครับพยายามดูถาดอะไรให้นี้ประมาณนี้นะครับเรามันมีเว้านี่อยู่นะเบาให้ขันอยู่นะครับไหลจกเลยนะเสร็จแล้วในการขันเนี่ยนะครับขันเข้าคลายออกมาแล้วเราขันเข้าเนี่ยเราไม่ต้องไปขันแน่นแบบจนหัวสั่นเลยนะครับขันแน่นให้ตึงมือก็พอเดี๋ยวมันดูดไปเองนะครับมันก็จะแน่นเองเพราะว่ามันมีลูกยางนี่อยู่นะมียางโอลิงอยู่นะครับโอลิงอยู่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะซึมมันจะอะไรนะครับเอาให้แน่นเราก็พอนะแน่นขันมือก็พอแล้วนะเดี๋ยวตอนเราออกมันจะออกยากนะครับประมาณนี้ขันออกเลยไม่งั้นมันออกไม่หมดขันแล้วก็หงายอย่างนี้เด้อเวลาเราขันออกนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้เนาะเราขันออกปุ๊บเราคลายออกแล้วก็หงายขึ้นมาอย่างนี้นะครับหงายขึ้นมาเนี่ยก็มาตั้งไว้นะตัวกองกับไอ้กองเครื่องนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องท่านก็เปลี่ยนเองได้นะครับแค่เข้าใจหลักการมันแค่นั้นเองนะรถมันก็ไม่ยากไม่มีอะไรที่มันจะก็เหมือนกับของเล่นเหมือนกับอะไรนี่แหละครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนอะไรต่างมันก็ซ่อมได้นะครับผมแนะนำนะเราชอบอย่างเงี้ยเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรอย่างงี้ครับพยายามรื้อนะครับรื้อเลยซ่อมเองเลยก็ซ่อมไม่ได้ก็แบกของที่เรารื้อออกมาไปที่อู่นะครับมันก็จะเป็นเพิ่มประสบการณ์ไปนะครับเพิ่มประสบการณ์ไปอย่างเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราลองแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันไม่เวิร์กเราก็ไปรับช่างเข้ามานะครับ
มันก็ได้เราก็ได้ประสบการณ์ไงก็ดูวิธีทำกับเขาต่อหน้าต่อตาเราเลยมันถึงจะสะดวกเนาะข้างหน้าเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค่าลงค่าแรงนะครับเมื่อเราทำเป็นง่ายๆการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยง่ายๆเองนะฮะแต่ถ้ากองน้ำมันเครื่องมันขันไม่ออกเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะเครื่องมือในการขันนะครับปล่อยมาดูดินี่ครับบางเจ้าก็จะเป็นสายพานบางเจ้าก็จะเป็นโซ่อย่างนี้ครับรัดล็อกรัดไว้อย่างนี้นะครับรัดเสร็จก็ขันนะขันออกแค่นั้นเองนะครับแก๊กเดียวเสร็จแล้วก็เอานี่ออกเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็มือหมุนแค่นั้นเองนะครับกำลังเช็ดทำความสะอาดนะเสร็จแล้วก็แกะกองใส่นะครับกองอากาศแนะนำนะครับเป็นกองแท้ก็ได้ก็ดีนะครับแต่ของผมเป็นกองเทียมนะเพราะว่าผมเปลี่ยนทุกครั้งเปลี่ยนทุกครั้งทุก 5,000 โล 8,000 โลผมก็เปลี่ยนพร้อมกันกับน้ำมันเครื่องเลยผมไม่ทิ้งไว้นานนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะทำเหมือนกันนะครับกับดีเซลและเบนซินนะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วก็ถ้าเป็นดีเซลแล้วก็ไปเปลี่ยนที่อ่างถอดออกแล้วครับดีเซลจะง่ายหน่อยห้องเครื่องมันกว้างนะครับรถกระบะห้องเครื่องมันกว้างมันก็ขันไอตัวกองน้ำมันเครื่องง่ายอะไรง่ายนะถ้าเป็นรถเก๋งก็จะแคบๆหน่อยก็จะขันยากนะครับนี่ปอยกำลังยัดเข้าไปแล้วนะครับกองน้ำมันเครื่องคล้ายกันหมดนะทุกยี่ห้อนะครับทุกรุ่นนะครับรถทุกแบบนะการถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกรงเปลี่ยนกรองก็การทำงานเหมือนกันนะครับการทำงานเหมือนกันน้ำมันเครื่องผมก็ใช้ของ PT นะ PT นะครับตอนนี้ผมเข้าใจแหละว่าบางท่านถามว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนดีผมบอกก็ดีหมดแหละครับขอให้อย่าขาดนะขอให้มีน้ำมันเครื่องอย่าให้หมดอายุอย่าขาดแค่นั้นเองนะครับไม่ต่างกันมากนะเพราะว่าเชลในเบอร์ต่างๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหรือท่านใดรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะมันนานมากเบอร์นี่คุยความหนืดของมันนะครับเบอร์40ความลื่นยิ่งเลขน้อยยิ่งลื่นหรือเปล่ายิ่งหนืดหรือเปล่านะเบอร์30ก็จะหนืดขึ้นมาหน่อยเนาะถ้าเบอร์40ก็จะลื่นขึ้นมาหน่อยนะครับเบอร์ข้างหน้านี่คืออุณหภูมินะ10องค์10W นี่ก็น่าจะประมาณผมก็จำไม่ได้นะเลขยิ่งเยอะอุณหภูมิยิ่งน้อยนะอุณหภูมิยิ่งสูงนะครับทนได้แต่ว่าถ้าเป็น0เนี่ยมันก็ทนอากาศหิมะได้อะไรเงี้ยผมไม่ซีเรียสด้านหน้าเพราะว่าบ้านลำเป็นเมืองร้อนนะอากาศเมืองร้อนเอา10ก็ได้นะครับ10ก็ได้มันไม่ต้องถึงขนาดต้องลบ10องศาลบ20องศาอะไรเงี้ยมันจะมีดัชนีของเขาอยู่นะผมก็ไม่จำไม่ได้ละท่านใดรู้ก็แจ้งผมหน่อยนะแต่ตัวเนี้ยเป็นแจ้งบอกอุณหภูมินะครับ 10W เนี่ยก็พอดีนะครับบ้านเรามันหนาวสุดก็เอา0องศาเอาผมตีให้0องศาก็ยังเหลือๆนะครับเหลือเครื่องก็ยังน้ำมันเครื่องมันไม่เป็นไม่แข็งตัวไงไม่แข็งตัวนะครับคือด้านหน้าค่าแข็งตัวของน้ำมันเครื่องนะครับความกระหลังนี่ก็คือค่าความหนืดนะครับค่าความหนืดนะค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องตัวหลังนะที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับเลขยิ่งน้อยความหนืดยิ่งเยอะนะหรือเปล่าวะ ประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วใส่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอารถลงนะครับเราก็จะมาเติมก็ดูตัวเข็มวัดด้วยนะครับเข็มวัดน้ำมันเครื่องนี่นะฮะเราถอดออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดนะครับเข็มวัดน้ำมันเครื่องก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งจิ้มเข้าไปเอารอยไว้อย่างนี้นะเอารอยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องเสร็จผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะจะไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยนะครับเอาแบบช่างบ้านๆเลยนะเด็กฝึกงานก็ต้องทำให้ได้นะครับในการเรียนก็คือเนี่ยเรียนเบื้องต้นเลยนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากที่สุดนะครับเกี่ยวกับการเรียนเครื่องยนต์นะเกี่ยวกับเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถอดใส่ล้ออย่างเงี้ยครับในการเรียนผมก็จำได้ว่าถอดใส่ล้อเนี่ย4ล้อไม่เกิน5นาทีนะผมเรียนตอนผมสอบนะครับสอบที่เทคนิคนะครับเทคนิคอุบลแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เกินกี่นาทีเนี่ยผมก็จำไม่ได้ละนะแน่นยังไอ้ปอยกองเครื่องถ่ายแน่นยังแน่นละโอเคใส่เข้าไปนะครับจับไว้เอากรวยนะกรวยนะครับกอไก่นะไม่ใช่คอควายเอากรวยใส่ก่อนนะครับวางไว้ข้างเราไม่แม่นนะเอียงแกลอนในทางขนานนะครับเพื่อให้อากาศไหลเวียนน้ำมันเครื่องจะได้ไม่กระเฉาะบ๊อบ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 ออกนะครับค่อยๆเอียงลงใส่ไปสัก3ลิตรก่อนนะครับเทเข้าไปน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยใสๆเห็นไหมครับ
พอใช้ไปเอาง่ายๆว่า10-20โลก็ดำแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะอย่าไปกลัวว่าทำไมมันไม่ใสไม่ใสค่าเครื่องคุณใสเนี่ยโอ้โหผิดปกติแล้วนะการเผาไหม้ไม่เต็มร้อยหรืออะไรหรือเปล่าครับน้ำมันเครื่องมันต้องดำนะทุกคันนะครับแม้กระทั่งล้างก็ตามนะแต่ล้างก็ดีล้างบ่อยๆก็ดีนะครับมันจะได้แบบไม่ดำมากนะแต่ยังไงก็ต้องดำ หมายความว่ายังไงวะ มันท่านถามนะครับเติมนะครับเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับเราเอียงกระป๋องนะครับเอียงกระป๋องแล้วลมมันเข้าไปเวียนได้มันถึงไม่กระฉอกไงถ้าเราตั้งแบบนี่มันกระฉอกนะน้ำมันลมมันเข้ายากครับมันต้องมีอากาศไหลเวียนนะเหมือนเราจอดนมข้นอ่ะนะครับนมข้นตามะลิอ่ะนะลองวัดก่อนไม่แน่หมดลองวัดก่อนอย่าเพิ่งเทหมดไม่รู้นะมันเครื่องเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดูว่าตัวรถเราเนี่ยเอาผ้ามาเช็ดขึ้นมาแล้วเช็ดนะครับนี่แล้วก็วัดดูสักก่อนนะนี่นะครับแทงเข้าไปโอเคฟับแล้วก็ดูค่ามันเห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันเกินเห็นหรือยัง43แล้วมันเครื่องมันลิตรเครื่องน้อยๆนะเห็นไหมเกินไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องเอาออกลองดูนะครับคันนี้เครื่อง3สูบนะมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องดูอึ๊บนี่นะโอ้เกินมาเยอะเลยนะครับนี่ครับอย่าให้เกินรูข้างบนรูที่2นะนี่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังอย่าให้เกินรูที่2นี่เห็นไหมครับเห็นน้ำมันไหมเห็นไหมครับอย่าให้เกินรูนี้นะถ้าเกินเนี่ยมันไม่ดีนะครับถ้าขาดนี่ยังได้นะครับแต่ถ้าเกินเนี่ยก็คือน้ำมันเครื่องมันจะหาแรงดันออกนะหาที่ออกนะครับทำให้ซึมให้อะไรนะประมาณนี้นะครับในการเติมนะครับในการเติมเนี่ยท่านี้พอดีลูกน้องเติมเกินมานะครับแต่ก็พอดีนะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวรองผมเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเห็นไหมว่ามันเกินมาเห็นไหมขีดนี้ไหมก็เดี๋ยวเปลี่ยนกองน้ำผมเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วแต่มันจะไหลเข้าไปกองน้ำมันเครื่องอีกก็ประมาณเกือบครึ่งลิตรนะประมาณนี้แหละนะครับก็พอเราวอร์มเครื่องไปกันสัก5-10 นาทีนะครับสตาร์ทเครื่องไว้เนี่ยแต่ว่าท่านใดที่ไม่เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องต้องเป๊ะเลยนะครับต้องเป๊ะรูนี้นะรูตรงนี้นะครับถ้าท่านใดเปลี่ยนก็ให้มันเกินมาน้อยนึงนะอย่างผมเกินมาเยอะเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้มันเข้าไปในกองน้ำมันเครื่องเข้าไปในกรองน้ำมันเครื่องก่อนนะเสร็จแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็มาตรวจเช็คดูอีกทีนึงว่าน้ำมันเครื่องมันเกินไหมถ้าเกินก็ถ่ายออกนะครับขันออกอีกนะครับถ่ายออกนิดนึงอย่าเยอะนะอย่าเยอะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือเอาแบบบ้านๆนะยังไงเราก็ต้องเทเกินอยู่แล้วนะครับ นะนี่เด็กฝึกงานทำนะไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวเราดูกันว่าทำยังไงกันต่อเดี๋ยวเราสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องรันเครื่องไว้เลยนะครับก็เปลี่ยนแล้วเราสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเห็นไหมเครื่องสั่นไม่รู้ตัวนี้มันงงแงงงงยังไงก็ไม่รู้เนาะเรียนไม่สู้นะครับสตาร์ททิ้งไว้สักพักนึงอ่ะประมาณ5นาทีนะครับหรือถ้าใดดูบุหรี่นะพ่อบ้านดูบุหรี่ก็ดูสักตัวนึงมวนนึงนะครับเดี๋ยวก็มาดับเครื่องได้ประมาณนี้แล้วก็มาวัดดูอีกทีว่ามันลดเหลือเท่าไหร่นะครับตัวไอ้เข็มวัดน้ำมันเครื่องนะโอเคครับครับผมก็หลังจากสตาร์ทไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มาดูกันว่าเห็นไหมจากตอนแรกน้ำมันเครื่องเกินมานะครับมันเข้าไปในกรองเครื่องนะครับก็น้ำมันเครื่องยังขาดอยู่น้อยนึงนะน้อยนึงเราก็ต้องเติมนะครับเติมเข้าไปเราพลิกดูทั้งสองด้านนะครับยังขาดอยู่น้อยนึงนะเห็นไหมครับเห็นสีเห็นไหมแล้วก็เติมมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราผมวางตรงนี้ก่อนทำมือเดียวนะครับตอนนี้ลูกน้องไม่อยู่ละไม่ต้องเติมเยอะนะครับค่อยๆเติมทีละเล็กทีละน้อยไปนะก่อนจะเติมเนี่ยก็เช็คดูกรวยด้วยนะครับว่าสะอาดไหมนะเอาฝุ่นออกนะครับแล้วก็เติมเข้าไปไม่ต้องเติมเยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็เช็ดนะครับเช็ดตัวเหล็กวัดน้ำมันเครื่องนะแล้วก็แทงเข้าไปใหม่อีกรอบแล้วก็วัดนะครับพอดีละนะครับพอดีละเห็นไหม
พอดีละนะครับพอดีรูละพอดีรูละเกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปกรอกก็คือเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมตอนแรกมันใสตอนนี้ดำละเริ่มดำละนะครับเมื่อเราสตาร์ทเห็นไหมยังไม่ถึงกับวิ่งเลยนะครับยังไม่ถึงกับวิ่งเลยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่ามิลาดใช้อยู่เปลี่ยนกรองแล้วอยู่ประมาณ3ลิตรครึ่งนะครับ3ลิตรครึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับรถมิลาดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็เก็บได้นะครับเก็บได้ไม่มีปัญหาขันติดเรียบร้อยนะครับจบนะครับผมก็ง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องถ้าอย่างดีเซลเนี่ยก็ประมาณค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไอ้เปลี่ยนกองเครื่องด้วยเนี่ยก็ประมาณ 7-8 ลิตรนะครับบางเจ้าปาไป9ลิตรเลยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สเปคของเครื่องยนต์นั้นๆนะครับก็ดูในคู่มือเอากันแล้วกันเดี๋ยวผมทำให้ดิบๆเลยนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านใจกล้านะมาทำนะครับหัดทำนะครับหัดทำเราก็จะได้เซฟนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับยุคเศรษฐกิจนี้ก็ต้องเซฟที่สุดนะครับน้ำมันเครื่องเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนะดีกว่าเราไปเสียค่าแรงนะครับแต่ถ้าที่ไหนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีค่าแรงนะก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องไปออกแรงเยอะนะไม่ต้องทำเองนะครับแต่ท่านใดที่อยากทำอยากเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพิ่มฝีมือของตัวเองนะเพิ่มการเรียนรู้ของตัวเองก็ทำเองได้นะครับมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรมากมายนะครับอ่ะโอเคยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย